สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่พบกันก็มักจะมีเรื่องราวมาเล่าพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับใบป.3นะครับนี่นะครับมีใครเคยที่ไปซื้อปืนโดยที่ไม่มีใบป.3ไหมครับถ้าไม่มีใบป.3เขาไม่ขายให้นะครับเพราะว่าเรื่องใบป.3นั้นเป็นเรื่องของใบอนุญาตเพื่อให้ซื้ออาวุธปืนนะครับหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลนะครับใบป.3คืออะไรนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องกันนะครับท่านใดที่มีความรู้ดีๆนะครับหรือมีข้อมูลทักษะดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับใบป.3นะครับเป็นใบที่อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะครับหรือเครื่องกระสุนปืนนะครับถ้าไม่รับอนุญาตจากนายทะเบียนนั้นก็ไม่สามารถที่จะซื้อสิ่งของเหล่านั้นได้โดยถูกกฎหมายนะครับสำหรับท่านใดที่จะเป็นคนถูกกฎหมายนะครับก็ต้องขอใบอนุญาตแบบป.3นะครับนี่นะฮะบนหัวสุดนะครับใบป.3นะครับจะมี3ใบนะครับสำหรับในส่วนของต่างจังหวัดนะครับก็ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแบบป.3นะครับก็จะได้2ใบนะครับแล้วก็อยู่ที่ต้นขั้วอำเภออีก1ใบนะครับแต่ในส่วนของกทม.นั้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับกับต่างจังหวัดนะครับและนี่ก็เป็นอดีตใบป.3ของผมนะครับนะท่านเองจะสังเกตนะครับว่าเป็นการถ่ายเอกสารขาวดำนะครับเป็นอดีตใบป.3นะครับเมื่อใบป.3ถูกใช้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วนะครับหรือใบป.3นั้นหมดอายุไปแล้วนะครับก็จะถือว่าเป็นอดีตทันทีนะฮะใบป.3นั้นก็จะมีอายุ6เดือนนะครับหลังจากที่ได้รับอนุญาตนะครับสังเกตดูดีๆนะครับจะได้รับอนุญาตจากอำเภออะไรนะครับได้รับอนุญาตจากอำเภออะไรนะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับวันที่ได้รับอนุญาตแล้วก็วันหมดอายุนะครับแล้วก็ไล่ถัดมานะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตนะครับนี่นะครับเชื้อชาติสัญชาติไทยนะครับภูมิลำเนาตามนี้นะครับแล้วก็ประเด็นใจความของใบป.3นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับชนิดขนาดจำนวนที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อหรือมีนะครับนี่นะฮะผมนั้นก็เคยขอใบป.3เป็นแบบปืนยาวเดี่ยวลูกซองขนาด12นะครับบรรจุ8นัดนะครับจำนวน1กระบอกนะครับนี่นะครับแต่ไม่บอกจำนวนกระสุนนะครับใบป.3นะฮะจะซื้อปืนได้1ใบต่อ1กระบอกเท่านั้นนะครับจะไม่มีทางว่าใบป.3 1ใบซื้อปืนทีละ5กระบอกไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อครั้งละ1กระบอกนะฮะต่อการขอใบป.3 1ใบเนี่ยอยู่ที่ดุลมินิตของนายทะเบียนนะครับเขาอาจจะอนุญาตให้ท่านนะฮะครั้งละ1ใบครั้งละ1ใบนะฮะท่านอาจจะวนซื้อเดือน3เดือนกระบอก5เดือนกระบอก6เดือนกระบอกก็อยู่ที่ดุลมินิตของนายทะเบียนนะครับใจความต่อมานะครับก็คือเมื่อเราขออนุญาตนะครับซื้ออาวุธปืนดังเนี้ยนะครับเป็นลูกซองขนาด12นะครับบรรจุ8นัดนะครับจำนวน1กระบอกนะครับจากร้านค้าอาวุธปืนในเขตกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะได้ใบป.3มาทุกอย่างมันง่ายหมดนะมันจบหมดนะครับท่านก็เพียงแค่นำใบป.3ฉบับจริงนะครับแล้วก็เงินนะฮะแล้วก็เอกสารทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับก็นำไปซื้ออาวุธปืนที่ร้านค้าอาวุธปืนในเขตกรุงเทพเท่านั้นนะครับตัวปืนก็จะดูง่ายนะครับถ้าเกิดตัวปืนต่อกอทอนั้นก็แปลว่าเราก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ต้องเป็นปืนที่ยังไม่ตัดโอนเป็นชื่อหรือกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นใดนะครับต้องเป็นชื่อของทางร้านเท่านั้นนะครับเมื่อท่านซื้อปืนกระบอกนั้นแล้วนะครับท่านก็จะได้สำเนาใบป.3อย่างเงี้ยนะครับฉบับจริงนั้นจะถูกทางร้านเก็บไว้เพื่อนำไปตรวจสอบกับกรมการปกครองนะครับอ้างอิงในการตัดยอดใบป.3นะฮะตัดยอดจำนวนที่ร้านค้ามีโควต้าอยู่นะครับก็ตัดยอดครั้งละ1กระบอกไปอย่างเงี้ยนะครับ1ใบป.3ต่อ1กระบอกเท่านั้นนะครับเมื่อท่านซื้อเสร็จนะฮะตามที่บอกนะครับท่านก็จะได้สำเนาใบป.3อย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นใบคุมปืนกลับบ้านนะครับนี่นะครับใบป.3ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของขั้นตอนในการออกใบป.4นั้นก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อท่านมีใบป.3แล้วท่านก็ยังสามารถที่จะครอบครองอาวุธปืนกระบอกนั้นนะฮะได้นะครับถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับนี่นะครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องของใจความใบป.3เพียงเท่านี้นะฮะท่านใดมีความรู้ดีๆนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับ
แล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ